สำหรับกิจกรรมคาราวานสัญจรเส้นทางที่4เส้นทางระหว่างประเทศไทยและกัมพูชากับนักเดินทางประชาคมอีซูซูที่มีใจรักการท่องเที่ยวและเปิดประสบการณ์การขับรถในรูปแบบคาราวานขบวนได้เริ่มต้นออกจากบริษัทประชากิจมอเตอร์เซลจำกัดจังหวัดจันทบุรีโดยมีมิสเตอร์ทีทาซึมิผู้จัดการอาวุโสฝ่ายดีลเลอร์บีบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดพร้อมด้วยคุณสมหมายวิเชียรฉัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคุณที่คำพรสุทธิอุดมรัตน์ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีตีธงปล่อยขบวนในครั้งนี้ค่ะทริปนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดประตูต้อนรับประชาคมอาเซียนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะผู้เข้าร่วมคาราวานนั้นได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับอารยธรรมโบราณสถาปัตยกรรมขอมที่ยิ่งใหญ่เมื่อครั้งในอดีตค่ะอย่างปราสาทนครวัดนครธมแม้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะมีอุปสรรคบ้างกับสภาพอากาศและก็เส้นทางแต่ก็ไม่ทำให้เหล่านักขับผู้ร่วมคาราวานของเราย่อท้อกันเลยล่ะค่ะเป็นการเดินทางครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกันเองแล้วมีฝ่ายช่างดูแลดีครับสถานที่ที่เราท่องเที่ยวใน 2-3 วันนี้นะครับถือว่ามาแล้วครบนะครับมาแล้วครบแน่นอนค่ะมิตรภาพน้ำใจของสมาชิกและทีมงานทุกคนถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่หาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วล่ะค่ะสำหรับทริปนี้แล้วพบกันปีหน้าค่ะกับคาราวานสัญจรปี2559